สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกม Wuthering Waves นะคะซึ่งวันนี้เปิดวันแรกเลยแม่บ้านก็เลยมาลองเล่นเลยนะคะแม่บ้านก็จะมาลองเล่นรีวิวตามภาษาแม่บ้านให้ทุกคนดูนะคะเผื่อใครสนใจแล้วก็แม่บ้านจะเล่นยาวไหมอันนี้แม่บ้านยังตอบไม่ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตมาลองก่อนแล้วก็เลยแบบโอเคทำคลิปรีวิวอะไรใดๆแบบไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคก็มาดูกันนะคะว่าเกมนี้เป็นประมาณไหนจริงๆก็ได้แบบใครเคยเล่นแบบพวกเกนชินหรือฮอนไกอะไรก็จะเป็นประมาณคล้ายๆกันประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้จะเหมือนเกนชินมากกว่าเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่มันก็ตัวละครมันก็คนละแนวอะนะซึ่งอย่างที่เห็นไปตอนต้นนะคะตัวเราก็เหมือนน่าจะโดนสั่งแล้วแม่บ้านก็ไม่รู้อะนะคือแม่บ้านไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องอะไรใดๆเลยนะคะงดสปอยนะคะทุกคนก็นั่นแหละจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น จำอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าใดๆคือแม่บ้านไปส่งตัวละครมาแล้วทุกคนแม่บ้านบอกเลยว่าแม่บ้านมีตัวที่อยากได้อยู่สองตัวแล้วนะคะตอนนี้ในเกมเพิ่งเปิดซึ่งแบบฉันจะต้องได้พี่เขาก็คือเป็นผู้ชายหนึ่งเป็นตัวผู้หญิงหนึ่งซึ่งแบบอยากได้แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ก็โอเคเดี๋ยวรู้กันว่าจะแบบฉันจะเล่นได้นานแค่ไหนโอเคโอเคก็เรากำลังจะแบบคือแถวเนี้ยมันอันตรายนะคะมันมีคลื่นอะไรสักอย่างอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะก็ไปกับเขาอะแหละไปกับคุณหยางหยางกับอะไรนะลืมแล้ว ไม่ทำอะไรลืมซะแหละมาถูกทางไหมเนี่ยก็จะถูกเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหลื่นไหลอยู่นะเนี่ยโอ้ตายอยู่เอนะคะเอาแล้วก็ผมจะเลือกผู้หญิงผู้ชายดีนะแต่อาเถอะคอนเซ็ปต์แม่บ้านก็ต้องเป็นตัวผู้หญิงเลยนะคะอุ๊ยมังกรเนี่ยมันมีมังกรได้ไปได้ไงอุ๊ยเทมังกรหรอมังกรจีนด้วยซึ่งแม่บ้านจะเก็บเนื้อเรื่องมาครบไหมอันนี้แม่บ้านยังตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวยังไงก็จะพยายามทำเท่าที่ทำได้แล้วกันเนาะแต่ใครจะมาแนะนำการเล่นหรืออะไรสามารถบอกกันได้นะแนะนำคอมเมนต์ได้นะคะถามสิว่านี่มันคือThere is one capital and six cities. With each city having its own sentinel. Boy, look! Oh, okay, มันก็แค่นี้ก็ปิดแล้ว คือเนี่ยพูดตรงคือตอนแรกจะไม่เล่นนะแต่แบบมันเจอละครที่แบบเหมือนมีพลังมังกรอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
อ่ะใครเคยดูแม่บ้านตอนนั้นที่แม่บ้านเล่นฮอนไกสตาร์เรลแม่บ้านก็จะชอบอยู่ตัวละครหนึ่งพูดได้ไหม You're standing face to face with our sentinel? One can hardly see our sentinel with their own eyes. เออนั่นแหละบอกว่าหมายถึงว่าเออแม่บ้านลืมชื่อตัวละครไปแหละแม่บ้านก็เลยฉันจะอักเล่นแต่เกมแนวนี้ก็ไม่ค่อยใช่เป็นแนวแม่บ้านสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เลยอย่างที่บอกว่ายังไม่สัญญานะว่าจะแบบถ้ามีคลิปนี้แล้วจะมีคลิปต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงเดี๋ยวแม่บ้านจะพยายามให้ดีที่สุดละกันนะคะ อย่างไม่เชื่อแหละเพราะว่าอย่างบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบมองเห็นมันเหมือนน่าจะเป็นเทพของเขาหรือสักอย่างในความรู้สึกแม่บ้านแบบที่แม่บ้านฟังหรืออ่านนะคะก็ไม่จากที่แบบเข้าใจนะวิแอบชอบคอมแบทเกมนี้อยู่นะมันรู้สึกว่ามันลื่นไหลนะฟันเร็วดีอ่ะหลบยังไงอ้ายหลบก็คือไปด้านข้างเลยแบบนี้เอ้ยอ๋อกดเลขหนึ่งได้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงมันอยากเปลี่ยนตัวเลยนี่หว่าโอ้ก็คือแบบเป็นระบบแบบประมาณนี้สลับตัวมาจังหวะที่นี่จะรู้สึกว่าคอมแบทมันเร็วนะส่วนตัวนะแต่จะพยายามไม่เอาไปเทียบมากนะคะเพราะยังไงมันก็คือคนละเกมเนาะแต่มันก็ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันแหละมันก็ให้ฟิลแบบเหมือนนะเนาะอุ้ยน่าหลบคือพลิ้วเอาไปกินอุ้ยตัวนี้ก็ชอบมันจริงๆอย่างเนี่ยขอใช้นางด้วยได้ไหมคะกินไปมีกล่องแต่ถ้าจะแม่บ้านจะขี้เกียจก็คือขี้เกียจสำรวจแบบนี้แหละเกมไหนแม่บ้านก็ไม่ชอบสำรวจแมปเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้โอเคอยู่มาค่ะลุยค่ะลุยมุ้ยแม่บ้านก็อยากได้คนนี้เหมือนเขาแบบเหมือนมีซับมอนอุ้ยน่ารักขอตัวนี้ได้ไหมคะอยากได้คนนี้ตอนนี้ละครที่อยากได้เริ่มเยอะนะคะทำไมมีแต่สาวๆเนี่ยเอ้ยแต่ตัวละครหนุ่มๆก็มีอย่างที่แม่บ้านบอกเดี๋ยวแม่บ้านจะเปิดให้ดูรอจบตรงนี้ก่อนนะเปิดอะไรขึ้น What's going on Baiju is just concerned about your condition She must think we should Baiju ชื่อจะออกเสียงแบบตามจีนใช่ไหม Baiju เหมือนกับเขาก็แค่แบบตรวจสอบเราวันแรกง่ายแหมก็แบบว่าเราเป็นคนนอกเนาะอยู่ดีๆก็โผล่มาอะไรเงี้ยสบายดีนี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะคุยกันไปเถอะอุ๊ยจริงยังไม่ทันขาดคำยังไม่ทันขาดคำมันทุกคนปวดหัวกันหมดอุ้ยโหแบบนี้จำสเกลเลยเนี่ยว่าอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมฉากมันเท่จังนะฉากมันเท่จังมังวิไอ้ฉันออกไปเอาฉันไปที่นี่ตัวอะไรอะตัวไม่รู้สู้ก่อนสู้ได้หรอสู้ได้หรอมันเท่มากเลยนะเอ้ยเล็บชิปโอ้อุ่มชาหลกมันโคตรเท่ชอบท่าหลบจริงๆเลยเท่มากนี่แหละโอ้ขอโดนบล็อกเข้ามาไม่ได้อุ้ยตรงสีแดงโอเคทำไม่บีดเอ้ยถ้าเกิดต้องหลอดกลมๆไม่งั้นเราจะไอ้นี่ไม่ได้
ว้าวว้าวว้าวส่วนตัวนะแม่แต่อย่างที่บอกไม่อยากเทียบเลยที่บอกอ่ะถ้าหาแม่บ้านนะคะแม่บ้านชอบคอมแบทเกมนี้ตอนนี้นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยหลบไม่ทันเปลี่ยนตัวไม่ได้เพราะว่าอย่างเข้ามาไม่ได้นิดเดียวโดนไปซะอุ้ยเขามีปีกด้วยอ่ะขอปีกอยากมีปีกกับเขาบ้างเป็นมังกรเลยได้ไหมอุ้ยมีราวชูด้วยเหรอมีเคาน์เตอร์แอทแทคด้วยอุ้ยอุ้ยเพลงมันจังมีแนโดเคาน์เตอร์ไปสาตีกระโดดหลบแบบพริ้วลงเป็นดิจิตอลโดนโดนอุ้ยหลบเร็วไปหน่อยนี่ชอบพาหลบจริงๆเนี่ยแบบมันจ่วยอ่ะนี่ไงอุ้ยแล้วมันต่อท่าได้เลยนะเนี่ยคือแบบเมื่อกี้เหมือนขามยังไม่ทันลงครบเลยอ่ะแค่มันกระโดดอยู่ทางหาหรือแบบต่อท่าได้เลยอันนี้ขอชื่นชมคอมแบทตรงนี้ค่ะอุ้ยโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าฉันจะสู้ได้แอมไฟไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรสายหัวท่าละกันโอ้เหมือนอ่านเกมมันจะแบบอุ้ยมันจะเป็นแนวแบบซัมมอนหรอโอ้ยทั่วทางเลยมันสกิลจะมาจากมอนเตอร์ด้วยนะคะเอาที่สังเกตอะเดี๋ยวลองกดให้ดูแป๊บนึงนะเนี่ยเมื่อกี้ก็เราเหมือนดูดเจ้าตัวหินเมื่อกี้ที่สู้แต่เมื่อกี้เป็นบาร์เมนเทคไอ้นี่นะให้ดูนะแล้วมันก็เลยแบบเหมือนเอามาใส่สกิลได้ค่ะแล้วก็เอามาใช้ได้อะไรประมาณนี้มี5ช่องเนี่ยอู้อันนี้คือเจ๋งอัพเลเวลหน่อยละกันเนาะตัวหลักก็น่าจะใช้ยาวๆสักพักแหละคิดอย่างกันนะ อย่างสรุปก็คือเป็นตัวละครติด ID ไปเลยใช่เนาะไม่ต้องหาโอเคโอ้กำลังฝึกคอมแบทให้ชินมือนิดนึงคือกดคลิกขวาแล้วก็กดแบบทางเออเนี่ยถ้ากดได้มันจะแบบเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาอย่างเดียวเลยอุ้ยมุ้ยว่าอะไรเนี่ยว้าวโอ้เดี๋ยวว่ามอนพวกนี้ก็คือแบบอันนี้ได้หมดอยากเปิดแล้วค่ะอยากเปิดกาชาอุ้ยอยากเปิดกาชาแล้วเดี๋ยวนะจะได้เปิดช่วงถ่ายคลิปอาจารย์โทนอุ้ยอยากได้อยากได้คนนี้เขาใช้ซัพพอร์ตโอเคจะรู้แล้วตัวต่อไปที่จะเอาตัวที่3ทีเนาะตอนนี้นะคะเล็งไว้3ตัวแล้วค่ะดีใจเนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่โอ้โหเดี๋ยวนะอุ๊ยเดี๋ยวเราจะทำBeating up. I can. Let the winds roar. Take it. Take it. อุ๊ย ตัวนี้จะตายแล้วคุณเห็น เอาก็ไม่ได้มอง อุ๊ย
มีแรงกระจังแวะเอาไปกินน้องไปเลยจะตุยกันหมดแล้วเอาละค่ะแม่บ้านก็เล่นถึงเปิดตัวละครแล้วนะคะก็ตอนนี้เท่าที่ดูนะตัวละครจะมีทั้งหมดต้องบอกว่ามีตู้แบบเหมือนตู้ผู้เล่นใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้ทุกคนน่าจะเหมือนกันหมดนะก็คือการันตีแค่ประมาณ50โปรอะไรประมาณเนี้ยก็คือการันตีไปเลยเพราะถ้ามาดูตู้ปกติเนี่ยมันจะจริงๆมันจะการันตีที่80นะคะซึ่งก็โอเคทีนี้ก็แนะนำให้ทุกคนถ้าใครจะเปิดนะคะเปิดตู้แรกก่อนเนาะซึ่งก็จะใช้ลูกแก้วในการเปิดน้อยด้วยทีนี้ก็จะมีตู้อีเวนต์ก็น่าจะเป็นเหมือนพวกตู้ตัว5ดาวลิมิเต็ดอะไรแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็คือพี่จีนะคะพี่จีอยากจะเอานะคะซึ่งก็เดี๋ยวต้องสะสมก่อนสะสมลูกแก้วอะไรใดๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะขออนุญาตเปิดตู้นี้ปิดถ่ายละกันนะคะก็มาดูกันว่าจะได้ก่อนการันตีไหมเนาะก็คือโอเคซึ่งตัวละครไหนดีจริงๆก็ไม่ได้ติดนะไม่ได้มีตัวในดวงใจคือคนนี้ไงซึ่งโอเคไม่เป็นไรตู้นี้ก็ใครก็ได้จะเป็นคนนี้ก็ดีนะคือขอเป็นตัวผู้หญิงละกันปรากฏออกมาเป็นน้องคนนี้เนี่ยเลยเนี่ยคนซ้ายเนี่ยเอ็นคอเป็นแบบเป้บ้านิ่งถูกเพราะอะไรชาตาชอบถูกกับตัวโรลี่แต่ไม่รู้เป็นอะไรแต่ตัวเองไม่ชอบนะแต่ไม่เป็นไรค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดปิดท้ายแล้วก็เดี๋ยวรีวิวไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะคะก็คือสรุปก็คือแม่บ้านชอบเกมนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำคอมแบทออกมาได้ดีเลยถูกใจมากนะคะก็การคอมโบมีเคาน์เตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาหลบก็คือต่อแอนิเมชันได้เลยก็คือโอเคมากก็น่าจะเล่นยาวไหมไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่ารีวิวตามนี้นะคะก็ถ้าใครชอบแนวแอคชั่นแนวแบบว่าการกดคอมโบมันๆกดแบบการแบบสู้แบบเนี้ยก็คือจะถูกใจแน่นอนก็ตามนั้นส่วนเรื่องตัวละครก็เฮ้ยตัวละครหล่อเท่มากก็ตัวผู้หญิงก็โอเคนะก็แล้วแต่ชอบแหละแต่เป็นว่าในบ้านชอบแม่ค่ะโอเคอ่ะเรามาเปิดกันนะคะก็ปิดท้ายด้วยกันรุ่นกาชาเนาะกับตู้เรียกขออนุญาตเรียกว่าตู้ผู้เล่นใหม่ละกันเนาะโอเค3รอบในบ้านน่าจะเปิดได้3รอบถ้ามันเป็น8นะน่าจะใช่แหละก็8 3ยิบสี่ป่ะยิ่งตกเลขอยู่โอเคค่ะมาดูกันลุ้นป่ะลุยไปแล้วถ้าเกิดมันเป็น5ดาวมันจะเป็นสีอะไรคงไม่ใช่สีม่วงหรอกมันมีออกอาวุธด้วยนะโอเคจะยังขออนุญาตไม่กดข้ามแบบทั้งหมดนะโอ้เดี๋ยว อันนี้เขาคือพี่หมอใช่ไหมอันนี้คือออกพี่หมอไปแล้วเหรอโอเครอบแรกก็คือยังแบบเกลืออยู่นะคะยังไม่ได้5ดาวอ่ะรอบ2ไปแล้วมันจะโอเค4ดาวอันน่าจะต้องออกเป็นสีทองแน่เลยถ้ามันเป็นตัวอุ๊ยมีใครไม่รู้ยังไม่เจอในเนื้อเรื่องน่าจะได้แบบ4ดาวรอบละตัวแหละรู้ทรงที่เหลือก็ออกเป็นไอ้นี่หมดเลยเป็นอาวุธมีตัวละครเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกมารอบสุดท้ายเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวแม่บ้านสะสมพูดไปนิดนึงก็คือเดี๋ยวสะสมครบเมื่อไหร่พี่จียันแม่บ้านก็จะมาเปิดเป็นคลิปสะอาดคลิปมาลงให้ละกันจะได้มาลุ้นไปพร้อมๆกันเนาะแต่เดี๋ยวขอไปสะสมก่อนนะคะไปรอบสุดท้ายแล้วลุยไม่แตกสีให้ด้วยนะม่วงมาเชียร์ไหนดูซิจะได้สีดาวตัวไหนสงสัยตู้แรกก็คงการันตีแหละเกมแบบนี้มันก็ประมาณนี้ค่ะเนาะแม่บ้านไม่น่าจะมีดวงขนาดนั้นแง่แล้วนะออกอาวุธสีดาวด้วยเอาตัวละครมาโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนนะดูอ๋อนี่ไงเราดูได้ด้วยมาดูก่อนดูนิดนึงเราอยากได้คนนี้โอเคมี5ตัวนะคะในตู้นี้มีแบบผู้ชายแนวโรลีด้วยเดี๋ยวนะมันมีตัวโรลีตั้ง2ตัวเลยนะนี่ไอ้แต่คนนี้น่ารักอยู่มันก็จะแบบว่าก้าวใจนิดนึงนะคะว้าวว้าวว้าวให้ดูโอเคก็จะมี5ตัวละครนี้นะสำหรับตู้ผู้เล่นใหม่โอเค
ตัวไหนเป็นยังไงไม่บ้างก็ไม่รู้หรอกนะอันนี้น่าจะดูได้เหมือนกันป้าขอดูนิดนึงเทเกินตูดทำไมคนที่เหลือหัวแดงหมดเลยเอ้าคนนี้เมื่อกี้ที่แม่บ้านได้มานี่มาเพิ่มเรทตู้ลิมิเต็ดขอเรียกตู้ลิมิเต็ดละกันอันนี้ก็อยู่ในเนื้อเรื่อง2คนเลยโอเคแล้วทำไมหัวเขียวคนเดียวแล้วที่เหลือคืออะไรแบบใดอันนี้ก็มีอาวุธด้วยนะคะเป็นตู้อาวุธแล้วตู้ธรรมดาเดี๋ยวขอดูหน่อยนะตู้ธรรมดาก็จะใช้10ลูกโอเคก็จะเหมือนกับตู้ผู้เล่นใหม่เลยก็คือโอเคมีตู้ผู้เล่นใหม่ด้วยอย่าลืมนะจะกดก็กดตู้ผู้เล่นใหม่ก่อนนะฮะโอเคส่วนตู้ลิมิเต็ดตู้อีเวนต์ก็จะคืออยู่20วันแล้วแม่บ้านก็จะการันตีที่80โปรเหมือนกันโดยแม่บ้านต้องมีลูกแก้วสีทอง10อันก่อนเดี๋ยวสะสมให้ครบให้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะกับเกมนี้ก็รีวิวทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้ายังไงก็โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าใครจะมาลองเล่นก็โหลดได้เลยนะเล่นในมือถือหรือในคอมก็ได้นะคะแล้วแต่เลยก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะคะถ้าใครสนใจวันนี้ขออนุญาตป้าไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย